คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกันแล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทรถ้าใครเคยมาเดินที่ศรีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสิหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้